ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ CGS CMB นะคะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์คะครับสวัสดีครับโอ้โหมาเร็วและมาแรงวันเดียวเอาเลยนะคะหลุด1,730เลยนะคะตลาดนะครับผมคิดว่า1,730ที่ลงไปลึกกว่านั้นเนี่ยนะครับเต็มที่นะครับก็จะอยู่ประมาณ1,700นะครับน่าจะมีดีดกลับนะครับขึ้นมาเพราะว่าเป็นแนวรับสำคัญนะครับในโครงสร้างขาขึ้นระยะยาวที่ระยะสั้นเนี่ยถ้าไปกระแทกจริงเนี่ยมันไม่ควรหลุดนะครับอย่างน้อยน่าจะมีการฟื้นตัวเนี่ยกลับขึ้นมาในช่วงสั้นก่อนครับผมโอเคก็เหลืออีก20จุดนะฮะ20จุดใช่ครับผมตายละเอาขนาดนั้นเลยนะคะคุณธีรศักดิ์อ่ะครับแล้วออปชั่นเป็นไงปิดไปยังฮะเอาปิดทำไมล่ะครับพี่ก็คือใครอยู่กับที่ปิดทำไมปิดหน่อยสิช่วงเช้าที่เราดูกันนะครับในตัวพุทนะครับ1175นะครับที่ประมาณ41บาทเราให้เคาะเลยนะครับเข้าไม่รู้มีใครทายบ้างหรือเปล่านะครับผม65เลยแล้วเนี่ยครับใช่ครับเพราะว่าตลาดมันเรียกว่าลงแรงแล้วก็มันเป็นแพนิคนะครับพุทก็เลยมีราคาเพิ่มสูงขึ้นครับผมโอ้โหจังหวะที่ตัวของ Set 50อ่ะครับที่คุยกันเมื่อเช้าว่าถ้าหลุด1140นะครับเมื่อเช้าเนี่ย1162นะครับกับ1152นะครับที่เป็นแนวรับในช่วงเช้าเนี่ยพอมันหลุดลงไปนะครับในตัวของพุทที่1150นะครับมันก็เรียกว่าเป็นสัญญาณขายก็เลยทำให้ราคาเนี่ยมันขยับขึ้นเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับจะเห็นว่าในตัว P 1150เนี่ยมันขึ้นมานะครับวันนี้เนี่ย 76% เลยนะครับเองเนาะตอนนี้มัน49อะไรนะดูอีกทีนะใช่ครับใช่ครับช่วงเช้าที่เราดูกันเนี่ยมันอยู่สักประมาณ36หรือ37บาทเท่านั้นเองนะครับขึ้นไป49นะครับก็10บาทมาแป๊บเดียวเองครับผมยังไม่ปิดใช่ไหมปิดตรงไหนคะปิดตรงไหนล่ะครับตอนนี้เนี่ยตลาดมันเรียกว่าถ้าดูในตัวของซีรีส์ M นะครับมันหลุด1134นะครับที่ผมดูเป็นเรียกว่าจุดที่ในตัวของ Set 50เนี่ยมันจะลงไปทดสอบนะครับเพราะนั้นถ้ามีในตัวของการโอ้เดี๋ยวนะครับเซ็ต50ไม่หลุดนะครับแต่ว่าตัวของฟิวเจอร์นะครับมันหลุดลงไปนะครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้ตลาดมันโอเวอร์รีแอคครับโอเวอร์รีแอคนะใช่ครับคนที่มีลองพุทมานะครับแนะนำขายทำกำไรนะครับแล้วก็คนที่มีช็อตโพซิชันนะครับแนะนำให้แบ่งขายครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวของเซ็ต50เนี่ยมันยังสู้ที่1134 1136อยู่เลยครับมันดิสเคาท์เยอะไปครับจากตัว Set 50มันอยู่ที่1136นะใช่ครับตัวฟีเจอร์1125มันดิสเคาท์มาแรงกว่าใช่ครับใช่ครับคือคนมันแพนิคครับก็เลยไล่ซื้อนะครับในฝั่งกุดกันเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้ในตัวของสหรัฐมันถอยลงมาอีกนะครับคนที่เรียกว่ากลัวมากนะครับมันก็อาจจะมีเปิดแก็ปเนี่ยลงไปช่วงเช้าก็เลยทำให้ในช่วงสัก4โมงเนี่ยในตัวของฟิวเจอร์มันเลยห่างตัวของเซ็ต50ค่อนข้างเยอะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วที่คุยให้ฟังเนี่ยพอเกินสักลบ8นะครับลบ8เนี่ยมันก็ห่างเกินไปแล้วครับผมค่ะค่ะได้ค่ะครับเพราะฉะนั้นลองพุทที่มีนะครับแนะนำขายทำกำไรนะครับลองพุทใครได้กำไร65 50เคลียร์เคลียร์ครับใช่ครับปิดโพซิชันนะครับแล้วก็ในตัวของพุท1150ก็เคลียร์ออกนะครับแล้วก็รอจังหวะสักนิดหนึ่งนะครับถ้ากลับตัวจริงนะครับอาจจะกลับเข้าไปลองในตัวของคอร์ออปชันด้วยครับผมกลับมาลองคอร์ออปชันแทนนะคะโอ้โหเดี๋ยวได้ไปดูคอร์พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวไม่ใช่วันนี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้โอเคมาพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เชิญพรุ่งนี้ตลาดเต็มที่1,700ค่ะนักลงทุนเราหุ้นตรงไหนเข้าเชิญค่ะคุณธีรศักดิ์หุ้นตัวไหนนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ากลุ่มธนาคารนะครับถ้าพรุ่งนี้มันแพนิคเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเรียกว่าขายมากนะครับแล้วก็เป็นจังหวะของการขายครั้งที่2นะครับมันไม่ใช่ครั้งแรกเพราะนั้นพรุ่งนี้ถ้าแบงค์เปิดลงนะครับซื้อได้เลยตอนเช้าครับผมกลุ่มแบงค์เปิดลงพรุ่งนี้แบงค์ตัวไหน TMB KBank นะครับแล้วก็ตัวของ BBL นะครับพรุ่งนี้เล็งไว้3ตัวนี้ครับผม KBank BBL TMB ครับโอ้เหงื่อปาดเหงื่อเลย
ได้ค่ะครับหมดแล้วใช่ไหมฮะรอซื้อแบงค์ก็ต้องพรุ่งนี้ซื้อแบงค์นะครับพรุ่งนี้ซื้อแบงค์แล้วก็สื่อสารเราก็ถืออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็หลบแบงค์หลบในตัวของพลังงานนะครับมาบางตัวนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมคิดว่าแบงค์มันแพนิคครั้งที่2แล้วนะครับเป็นจังหวะเข้าสู้แล้วครับผมค่ะส่วนทรูแล้วคะปิดเขียวตัวเดียวตัวโดนนะครับก็ดูหล่อเลยนะครับทรูถอยลึกไปนิดนึงนะครับพรุ่งนี้อาจจะตึงนะครับหรือว่าไซด์เวย์แถวๆ 7.30 แต่ว่าเทรนด์หลักเนี่ยก็ยังลุ้นขึ้นไปทดสอบ 7.6 แล้วก็ 7.90 ครับผม 7.6 กับ 7.90 นะคะใช่ครับดีแท็กนะครับดีแท็กในตัวของ D-TAC นะครับหลุดต่ำกว่า44ขอเข้าซื้อนะครับ44เนี่ยผมดูซื้อแล้วนะครับแล้วก็ถ้าลงอีกนะครับ42รับเพิ่มสำหรับ D-TAC ครับแนะนำทยอยสะสมครับ D-TAC ทยอยสะสมนะฮะใช่ครับ44เนี่ยซื้อได้เลยครับผมโอเคตอนนี้มัน 43.75 นะฮะใช่ครับ44ซื้อครับผมเฮ้ยทำไมซื้อแพงอ่ะก็มันต้องรับนะครับที่มันเป็นแนวรับที่เรียกว่าต้องทยอยเก็บหุ้นเข้ามานะครับสำหรับตัวของ D-TAC ครับพรุ่งนี้ถ้าเปิดลงจะให้พี่เขาซื้อ44อีกเหรอก็ได้ครับพรุ่งนี้จะ ATO ไปตอนเช้า44อ่ะครับพี่รู้ได้ไงว่ามันจะออกมา44มันปิด4375ก็ไม่แน่ใจพี่ไม่แน่ใจอุ๊ยตายแล้วนักวิเคราะห์ดิฉันนะฮะซื้อข้ามช่องไปเลยนะฮะอะไรนะครับพี่ซื้อข้ามช่องไปเลยใช่มั้ยฮะใช่ครับด้วยจ่ายแล้วตั้งซื้อเลยตั้งซื้อเลยครับ ATO ครับ ATO ครับโอ้ยเจอ ATO อีกแล้วครับคงหมดแล้วนะคะคุณธีรศักดิ์ก็ตลาดผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันแพนิคแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยออกค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไล่ในแง่ของตัวหุ้นเนี่ยวันนี้มันเป็นลักษณะของการกดนะครับหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับซึ่งมันเป็นการลงครั้งที่2นะครับครั้งแรกเนี่ยก็วันที่ประกาศในเรื่องของการแข่งอะไรนะลดค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถูกกดเป็นไม้ที่2ก็น่าจะมีการพลิกกลับนะครับ EA 32ก็ซื้อนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่น่าซื้อถัวเฉลี่ยครับผมคือมันตรงไหนราคาน่าสนใจผมก็บอกครับว่าตรงนี้มันซื้อได้นะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะดีดเร็วหรือดีดช้าเท่านั้นเองนะครับหรืออาจจะกดลงไปด้านล่างแต่ถ้าลงต่อเนี่ยเดี๋ยวผมตามอัปเดตให้ละกันครับผมโอ้ตายละคุณธีรศักดิ์อ่ะได้ค่ะอ่ะก็คงหมดแล้วนะคะคุณธีรศักดิ์พรุ่งนี้ก็รอ 1,700 ใช่ไหมฮะแนวรับแนวรับโอ้1710ก็เอาแล้วครับพี่ถ้าพรุ่งนี้มันลงไปขนาดนั้นนะครับผมได้ดีแท็กไม่มีเป้านะคุณธีรศักดิ์ไม่ให้เป้าให้ซื้อจ้าดีแท็กดีแท็กเป็นช่วงไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่3นะครับเพราะว่ามันมีผมลุ้นในเรื่องของการเปิดประมูลขึ้น 1,800นะครับขึ้น 1,800 ในช่วงก่อนไตรมาสที่3นะครับเพราะนั้นเวลาที่หุ้นเนี่ยมันน่าจะขยับในช่วงไตรมาสที่2ก็เลยแนะนำให้ทยอยสะสม D-TAC ในช่วงไตรมาสที่2นี้แหละครับได้ค่ะขอบคุณนะธีรคุณธีรศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์มาแบบนะมึนเลยซื้อพี่เคาะ D-TAC 44ปิด 43.5 ยอมค่ะนักทุนบอกว่าตอนนี้ต้องยอมเล็ดโลหิตลั่นไปก่อนกากเลือด40จุดไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะทุนบอกแล้วตกมันก็ต้องมีขึ้นตกแล้วก็ต้องขึ้นเดี๋ยวเราไปตามหา